สาวก iPhone เมื่อวานนี้หนำใจไหมค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ iPhone 8 8 Plus แล้วก็ iPhone เหมือน X X นี่คือ10มา10นะฮะเป็น iPhone 10นะครับเป็นตัวเลขโรมันตัว X อย่างนี้เนื่องจากรอบนี้เป็นโอกาสครบรอบ10ปีพอดีที่ iPhone เครื่องแรกเนี่ยจากฝีมือของคุณสตีฟจ็อบท่านศาสดาสตีฟจ็อบเนี่ยตั้งแต่ iPhone แรกผ่านมาก็ประมาณสัก10ปีพอดีนี่เป็นโอกาสครบรอบ10ปี iPhone ก็เลยกระโดดจาก7มาเป็น8แล้วก็มาเป็นรุ่นพิเศษ iPhone 10โหแล้ว9เหรอคะ9ไม่มีแล้วฮะรอขยับไปเลยทีเดียวเป็นซีรีส์พิเศษนะครับเมื่อวานนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ Apple Park คนที่เปิดตัวคนแรกเนี่ยออกมาก็คือ CEO คนปัจจุบันนี่ภาพในวอลของเขาค่ะ CEO คนปัจจุบันก็คือทิมคุกเนี่ยออกมาเปิดตัวมาถึงทำซึ้งก่อนเลยไงคะว่าบรรดาผู้ที่มาเป็นสาวกทั้งหลายนะฮะมาอยู่ในที่นี้ก็คือสตีฟจ็อบส์เทเตอร์และสตีฟจ็อบส์เทเตอร์ก็อยู่ภายใน Apple Park ค่ะ Apple Park เนี่ยเกิดขึ้นจากไอเดียของสตีฟจ็อบส์หวังว่าจะให้ตรงนี้แหละเป็นศูนย์กลางไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของโลกไม่เฉพาะคนที่เป็นอยู่ในข่าย Apple Inc นะฮะแต่ Apple Park เนี่ยใครก็ตามแต่ที่อยากจะมีไอเดียดีๆสำหรับโลกใบนี้มานั่งคุยกันที่นี่ได้ค่ะและสถานที่เขาโออาร์สวยงามมากนี่คือ Apple Park ฮะเอากลับขยับเข้ามาดูผลงานคือรำลึกถึงสตีฟจ็อบส์ก่อนท่านศาสดาก่อนนะฮะจากนั้นก็โชว์สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนานามีอันนี้ด้วย Apple Watch เนี่ยถึงขั้นเคลมเลยนะเคลมว่ายอดขายของเขาเนี่ยถ้ารู้จักโรเล็กซ์ค่ะ Rolex คือนาฬิกาเบอร์1ของโลกใช่ค่ะเขาเคลมว่า Apple Watch ขายได้ยอดสูงกว่า Rolex คือไม่ใช่จำนวนเรือนนะฮะคือถ้าหาก Rolex ขายได้1เรือน1ล้าน Apple Watch อาจจะขายได้ 1,000 เรือน1ล้านเหมือนกันแต่จำนวนยอดขายเนี่ยสามารถขายได้มากกว่า Rolex แล้วเขานับจำนวนเงินเหรอจำนวนยอดขายจำนวนเงินจำนวนยอดขายคือขายได้มากกว่า Rolex แล้วหลายคนบอกว่าไอ้ Apple Watch มันเหมือนของเล่นมากกว่าเฮ้ยใช้ได้งานได้ดีนะแต่ Rolex นี่มันเป็นของแท้หลายคนก็บอกว่า Apple Watch เป็นนวัตกรรมด้านนาฬิกามาเปลี่ยนโลกแล้วปัจจุบันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องดู OR เป็น Rolex แต่นาฬิกาเรือนนี้ใส่ซิมเข้าไปโทรศัพท์ได้เหมือน iPhone นะฮะแล้วมันตรวจจับเขาเรียกคลื่นหัวใจตรวจจับคลื่นหัวใจสามารถที่จะระบุโรคของเราได้ค่ะดีได้ขนาดนี้อ่ะเปิดตัว Apple Watch ยังไม่พอยังเปิดตัวApple TV เป็นระดับ 4K คือถ้าท่านเป็นสิว 4K เนี่ยจะให้เห็นสิวบนหน้าของท่านชัดเจนมากเห็นหมดเห็นชัดเป๊ะขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาส่องหน้าดิฉันอย่ามาดูหน้าคุณประกามาทำไมยังไม่เป็น 4K เลยยังสวยสดอยู่นะฮะและแล้วก็มาถึงการเปิดตัว iPhone 8กับ8 Plus ผมพูดทีเดียวเลย2เครื่อง2รุ่นนี้ไม่แตกต่างแตกต่างไหมไม่แตกต่างจาก iPhone 7เลยรูปร่างลักษณะดีไซน์เหมือนกันทุกแทบจะทุกกระเบียดนิ้วไหนนี่ด้านหน้าด้านหลังมีครบด้านหน้าปุ่มโฮมไอ้กดกลมๆเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีของคุณประกามาศมี iPhone 8ก็ยังมีอยู่เอ้าเหมือนเดิมแต่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นไอ้ตัวฉาบหลังเนี่ยนะฮะ แผ่นเครื่องด้านหลังเป็นกระจกเป็นออกเป็นกระจกเพื่อรองรับระบบ Air Power ก็คือชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายเพราะฉะนั้นดูภาพรวมทั้งมวลแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ระบบการสแกนนิ้วมือ Touch ID ก็ยังเหมือนเดิมฮะเป็นระบบสแกน Fingerprint ใช่ลายนิ้วมือของเราจะเอานิ้วโป้งนิ้วเท้าอะไรก็แล้วแต่บางคนใช้นิ้วเท้าสแกนนะเจ็บปวดมากแล้วเวลาที่เราจะสแกนใช้นิ้วเท้าเนี่ยมันจะลำบากมากอย่าถึงขั้นนั้นเลยพูดทั้งมวล iPhone 8กับ8 Plusไม่เท่าไหร่ไม่ได้มีการแตกต่างแต่ iPhone 10มาด้วยรูปลักษณ์ร่างกายหน้าตาดีไซน์ที่แปลกสวยงามจริงๆแต่ถึงขั้นสวยงามยังไงก็ยังไม่สุดใจของบรรดาสาวกดูตั้งแต่หน้าเลยอุปกรณ์เนี่ยเหมือนจะไร้ขอบแต่บางยี่ห้อเขาไร้ขอบมา2รุ่นแล้วนะนี่เพิ่งมาจะไร้ขอบแล้วมาโชว์รอบนี้ไร้ขอบยังไม่พอดูเต็มหน้าไอ้หน้าดูบักบากไหมเป็นยังไงบักบากคือตรงเนี้ยข้างบนเลยอ่ะคือข้างบนนี่จะเต็มจอก็ไม่เต็มเสียทีเดียวยังออกอาการบากๆหน่อยแหมดูแล้วมันขัดเคืองๆอ่ะพูดบากบ่อยๆระวังนะคะคุณทำไมฮะมีผลต่อหน้าที่การงานของคุณลูกพี่ของเราชื่อบากเหรอชื่อเต็มของท่านนี่เราไม่ต้องพูดถึงท่านก็ได้หน้าบากไม่ได้พูดถึงลูกพี่เรา
พูดถึง iPhone สิดูสิคุณประกามาศทำให้ผมก็อยากรู้ความหมายไงว่าคำว่าบากเนี่ยคืออะไรใจสั่นเลยสั่นระรัวเลยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะฮะนี่เป็นการพูดคุยกันหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเรามีผลต่อจิตใจจริงๆเอาบากจริงๆดูแล้วเกิดอาการแต่ iPhone ยังไม่สามารถก้าวข้ามดีไซน์ที่จะปิดบังส่วนนี้ไปได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคือก่อนหน้าที่ iPhone 8 iPhone 10จะออกมามีอุปกรณ์ที่ออกมาบอกว่าเนี่ยของแท้ของจริงและดีไซน์สวยหรูมากไม่มีบากไม่มีอะไรเลยแต่ท้ายที่สุดยังไม่สามารถก้าวข้ามได้ไอ้จุดที่เป็นบากเนี่ยเป็นศูนย์รวมหัวใจของ iPhone 10เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบ Face ID ลืมบอกใช่ไหมมีตกลงมีนะคะสำหรับ iPhone 8 8 Plus ไม่มียังเป็น Touch ID อยู่แต่นี่เป็นระบบFace ID แล้วเอามาส่องหน้าเรานี่หน้าเราเป็นอย่างนี้มันจะรู้หน้าเราเลยแล้วก็จะปลดล็อกหน้าจอเนี่ยเอามาส่องหน้าเราเราปลดล็อกหน้าจอโทรได้ตามปกติโอ้กล้องไปทางหน้าคุณประกามาศหน้าสวยๆอย่างนี้เวลาเราเมมโมรี่ด้วย Face ID มันก็จะสวยอย่างนี้นะเราเอามาส่องหน้าเราเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราจะแต่งหน้าทำผมสวยงามแล้วถ้าวันไหนเราไม่ได้แต่งหน้าเรามา Face ID มันจะได้ไหมคะถ้าหน้าสดคุณประกามาศมีหน้าสดไหมเอาไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ไหมถ้าหน้าสดคุณประกามาศไอ้เครื่องนี้มันมาพี่ใครวะจำได้ค่ะไม่ได้หรออาจจะงงๆไหมหรอถ้าเป็นยี่ห้ออื่นคือจริงๆอย่าคิดว่า Face ID เนี่ยมากับ iPhone รุ่นแรกนะฮะค่ะยี่ห้ออื่นเขามี Face ID มานานแล้วแต่ยี่ห้ออื่น Face ID เนี่ยจะมีปัญหาจำหน้าเจ้าของไม่ได้แต่ iPhone เขาเคลมเลยถ้าเป็นระบบ Touch Screen หรือ Touch ID จะมีโอกาสผิดพลาด1ใน 50,000 แต่ Face ID เนี่ยผิดพลาด1ในล้านFace ID นี่คือต้องหน้าแท้ๆหรือเปล่าหรือว่าใช้รูปภาพก็ได้มันสามารถถ้าคุณแต่งหน้าทำผมมันก็ยังจำรูปร่างหน้าตาของคุณประกามาศได้เว้นแต่คุณประกามาศจะไปทุบกรามเปลี่ยนแก้มถ้าไปสัญญกรรมมาล่ะสัญญกรรมมันบอกว่าคุณต้องช่วยปลดล็อกใหม่เปลี่ยนหน้าในเครื่องด้วยนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวลอยากรู้อะไรต่อเอาราคาไหมอยากรู้ราคามาแล้วนะฮะคือไม่ได้แพงอย่างที่คิดสำหรับ8กับ8 Plus ถ้า8ธรรมดาเอาไหนคะอ๋อทางนี้6 iPhone 8 6ไม่ต้องพูดถึงละ uh-huh. ถ้าเป็น iPhone 8เนี่ยเริ่มที่64กิกะไบต์699ดอลลาร์สหรัฐ uh-huh. ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 23,300 บาทก็ปกติปกติแต่ถ้าหากเป็น8 Plus คือเครื่องใหญ่หน่อย64กิกะไบต์เนี่ยเริ่มต้นที่799ดอลลาร์สหรัฐประมาณสัก 27,500 ก็ปกติแต่คราวนี้สิฮะถ้าเป็น iPhone X เริ่มต้นที่ราคา964กิกนะฮะค่ะขออภัยเป็น X อีกแล้วพูดผิดอีกแล้ว iPhone 10ถ้าเป็น iPhone 10เนี่ย699ดอลลาร์สหรัฐก็ตีไปพันหนึ่งอะตีไปเป็นถ้าเป็นเงินไทยนะฮะ 33,000 บาทนี่เครื่องเริ่มต้น64กิกแต่ถ้าเป็น256กิกะไบต์เครื่องนี้จะตีมูลค่าเนี่ยเฉียดๆครึ่งแสน 38,000 บาทต่อเครื่องฮะเพราะฉะนั้นท่านมีดีอยู่ในมือเนี่ยท่านต้องดูแหละคุณประกาศมาทำอะไรฮะดูว่ามันกี่กิกเอาเปิดดูในตรงนี้ได้ด้วยเหรอดูว่ากี่กิกเตรียมตัวจะเปลี่ยนแล้วสิป่าวไม่เปลี่ยนถ้าเตรียมตัวเปลี่ยนแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะพรีออเดอร์เนี่ยปลายเดือนนี่เดือนอะไรนะกันยาเดือนนี้เดือนกันยาพรีออเดอร์ปลายเดือนตุลาคม27ตุลาคมพรีออเดอร์แต่ถ้าจะหากจะวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยเป็นทางการ3พฤศจิกายนเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่อ่ะยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าถ้าหากอเมริกาวางจำหน่าย3พฤศจิกายนและบ้านเราเหมือนกับว่ายังไงต้องมีเลทหน่อยดีเลย์สักนิดหนึ่งปีหน้าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะหลายคนก็เลยมองว่าiPhone 8 iPhone 8 Plus หรือแม้กระทั่ง iPhone 10ไม่เท่าไหร่ไม่ว้าวไม่ตื่นตาตื่นใจบรรดาสาวกเท่าที่ควรสิ่งที่เขาว้าวมากกว่าก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกก็คือ Apple ParkApple Park เนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนบอกว่านี่คือสถานที่ที่เป็นเหมือนโลกแห่งอนาคตจริงๆเกิดขึ้นมาด้วยความสวยงามอ่ะท่านต้องช่วยไปซื้อเขาหน่อยนะฮะเพราะว่างบประมาณในการก่อสร้าง Apple Park เนี่ย 165,000 ล้านบาทมหาศาลขนาดไหนในการก่อสร้าง Apple Park นะครับข้างในเนี่ยก็มีสวนมีต้นไม้เนี่ยสวยงามมากๆเลยอันนี้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงเชิญฮะแสดงว่าข่าวที่รั่วออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรานำมาเสนอเป็นข่าวจริงทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะ iPhone 10ใช่รูปร่างเหมือนจริงๆใช่ใช่แสดงว่าปัจจุบันนี้โลกแห่งความลับเริ่มไม่ลับแล้วก็คือคนข้างในนั่นแหละเขาไปดำเนินการฟ้องร้องแล้วไม่ใช่หรอใช่เพ
พราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมถึงพนักงานเนี่ยก่อนจะเข้าไปในโรงงานได้เขาจะสแกนร่างกายห้ามเอาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเข้าไปในโรงงานเพื่อจะเก็บเรื่องของ iPhone เนี่ยพยายามจะเก็บให้เป็นความลับให้มากที่สุดค่ะนะฮะแต่ท้ายสุดข้อมูลข่าวสารก็ยังออกมาได้อะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะ iPhone 10 iPhone 8 iPhone 8 Plus เรื่องของคนที่จะมีสตู้สตางค์ซื้อต้องชักหน้าถึงหลังหน่อยนะฮะเพราะว่าเครื่องรอบนี้เนี่ยเฉียดครึ่งแสนจริงๆแพงกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอีกค่ะมหาศาลมากเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเชิญต่อที่หน้าจอทีวีอีกเรื่องนึงเรื่องของคนร่ำรวย อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินชื่อใช้ไม่ทราบ Hermes ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณสุภาพสตรีรู้จักกระเป๋ารองเท้าราคาเป็นแสนเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกจะมาตีปากให้ไม่ใช่เป็นแสนเป็นล้านหลายแสนและถูกๆคือหลายแสนธรรมดาคือหลายแสนถ้าราคาแพงขึ้นหน่อยเป็นหลักล้านท่านผู้ชมกระเป๋าธรรมดา Hermes เป็นหลักล้านแต่ตอนนี้รู้จักที่ทับหนังสือไหมฮะนี่คือที่ทับหนังสือคือเขายังใช้กันอยู่เหรอเวลาท่านเปิดพัดลมนี่คนรวยเขาจะมีพัดลมใช้ไหมเวลาเปิดพัดลมเนี่ยแล้วกระดาษเอกสารเราจะปลิวเราต้องมีอุปกรณ์ทับมันไว้จะเป็นก้อนเหล็กจะเป็นก้อนหินอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ Hermes ก็เลยทำที่ทับกระดาษรุ่น Limited Edition ขึ้นมาด้วยก้อนหินก้อนหนึ่งพร้อมกับหนังลูกวัวที่ตายในท้องทำมาแบบนี้ฮะราคาก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่สำหรับมหาเศรษฐีเท่าไหร่คะ840ดอลลาร์สหรัฐแพงกว่า iPhone ใช่แพงกว่า iPhone อีกที่ทับกระดาษตีเป็นเงินไทย 27,000 เกือบ 20,000 ขออภัย 28,000 บาทโอ้โหเฉพาะที่ทับกระดาษ Hermes แปลว่าท่านต้องรวยอย่างเดียวไม่พอต้องติ๊ดด้วย คือท่านต้องติ๊ดด้วยไงไม่งั้นเนี่ยมีเงินอยู่แล้วอ่ะเมื่อก่อนซื้อกระเป๋าแค่หลักหมื่นก็โดนแล้วติ๊ดการแล้วไม่ใช่รวยอย่างเดียวมีเงินอย่างเดียวไม่พอติ๊ดด้วยต้องติ๊ดด้วยต้องติ๊ดแถมมาด้วยนะฮะก็เลยนำมาฝากกันเรื่องของคนมีสตุ้งสตางค์ซื้อเรื่องพวกนี้ธรรมดาจริงถ้าหากเป็นผมซื้อเอามาวางที่โต๊ะมีใครอยากจะขโมยไหมไม่อ่ะไม่นะฮะแต่เขาเคลมกันถึงขนาดนี้ว่าหินแต่ละก้อนมีรูปร่างไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าหากท่านสั่งวันนี้อีกเดือนนึงท่านถึงจะได้เขาต้องไปควานหาหินที่เหมาะสมกับรูปร่างของท่านสรีระของท่านอารมณ์ของท่านเอาหินมาเนี่ยมาเจียแล้วจึงเอาสายหนังของ Hermes เอามาคลาดให้มันเพราะฉะนั้นหินที่วางบนโต๊ะทำงานของท่านจะเป็นหินก้อนเดียวในโลกบนโลกหินก้อนนี้จะไม่เหมือนกับก้อนไหนบนชายหาดอันดามันอะไรก็แล้วแต่ขอโทษนะคะหินแต่ละก้อนที่เห็นเนี่ยก็ไม่เคยจะเหมือนกันสักก้อนหรอกค่ะผมก็พยายามแล้ว Hermes หมดสิทธิ์ขายคุณมากามาแล้วไม่แล้วหนังลูกวัวตายในท้องเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ามันตายในท้องจริงๆอ้าวเราซื้อมาเนี่ยเขาเคลมมาให้นะฮะแล้วจริงๆก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมทางการค้าของเขาคือเวลาทำกระเป๋าใบนึงเนี่ยก็จะเหลือเศษหนังเศษหนังก็ไม่รู้ทำอะไรเศษหนัง Hermes มีค่าขนาดไหนเอามาแมทช์กับก้อนหินกลายเป็นสินค้าชิ้นใหม่แท้ๆจริงๆนี่คือเศษหนังเขา Hermes ผ่านไป